ูกขอตั้งจิตตั้งจิตอุทิศพรแด่ทุกท่านจงเป็นสุขไรโลคาดวงตาเห็นธรรมสว่างรำ พระธรรมนำพาเจริญรอยพระศาสดาจิตหลุดพ้นถึงนิพพานเธอ กินนอค่ะก็ขอ,อกราบมโนธนาบนกับคณะแม่ชีคณะเจ้าหน้าที่พี่อาสาและก็เพื่อนๆโยกีทุกท่านนะคะโยคีแปลว่าผู้เพ่งเพียนเผากิเลสท่านเจ้าคุณอาจารย์โชโยกยาณสิทธิปาลบว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะเรียกภาษาต่างกันไปแต่ ในนิยามของผู้เจริญสติเพียรภาวนาเพื่อให้มีศีลสมาธิมีตบะแต่พัฒนาละเอียดขึ้นคือวิปัสสนากรรมาฐานนั้นต้องเน้นสติให้คุมสมาธิจึงจะสามารถเกิดปัญญายาณได้แต่ถ้าสมาธิคุมสติ นิวรณ์อาจไปกินได้คือสงบเกินมันก็เพลินไหลไปเรื่อยรู้อีกทีสร้างพบใหม่รอไว้ยาวไกลคนเราทุกคนเกิดมาส่วนใหญ่ทุกข์กับอนาคตจริงไหมคะ เหตุที่เราเผลอเพลินก็เลยปรุงแต่งไปในอนาคตมันก็เลยทำให้หลงสุขบ้างหลงทุกบ้างเป็นธรรมดาเพราะยังไม่รู้หลักธรรมแต่หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกมนุษย์เมื่อสองพันกว่าปีผู้พอมีสติและมีปัญญาบ้าง ็จะเข้าใจธรรมของพระองค์แต่บุคคลผู้มีความหลงเพลินอยู่มากย่อมไม่สามารถเข้าใจธรรมของพระพุทธองค์ได้พงเลยเปรียบเทียบว่าดูก่อนเธอทั้งหลายธรรมของเราคาถาคตนั้นเท่ากับเขาโคหนึ่งตัว แต่ผู้ไม่รู้ธรรมของเราคาถาคตเท่ากับขนโคหนึ่งตัวคือสองในล้านนะลูกอั้นแม่ก็เชื่อว่าเราที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสองในล้านเหตุเพราะก็มีศรัทธาขนกวายตั้งใจที่จะเรียนรู้วิธีการดับทุกข์ เราจึงแสวงหาครูบาอาจารย์สถานที่เพื่อเพื่อบรรเพนตบะเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขเพราะนั้นคุณแม่สิริท่านจึงปารบเสมอว่าวิปัสสนากรรมาฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอน ยิ่งตามดูยิ่งรู้ทางจิตจรจะยืนเดินนั่งนอนสำรวมใจระวังตัวกลัวภัยอันใหญ่หลวงทิศทั้งปวงท่องอยู่ทุกแห่งหนทิศทั้งปวงก็คือตาบ้างหูบ้างสมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างคือจิตมันท่องเที่ยวไปตาม ผัสดะที่มากระทบสิ่งที่เห็นได้ตาเป็นสิ่งที่จริงเพราะเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราคิดกับตาที่เห็นนั้นมันอาจไม่เปลนอย่างที่เราคิดเพราะเรามักจะปรุงแต่งและสรุปไปเองหลายๆคนจะบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เห็นกับตาเท่านั้น ถูกแต่ละเอียดไปกว่านั้นลึกๆคือเราไม่รู้ต้นตอของเหตุผลที่ทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ทำไมเขาต้องทำแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้เหตุผลของเขาแต่มันอาจจะเป็นผลของบุญส่งผลให้เขาคิดดีคิดได้เช่นเดียวกับแรงกรรมส่งผลเดนใจให้เขา คิดผิดแล้วก็พูดผิดเพราะขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งจิตเหล่านั้นตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีสติสัมปชัญญะเรายังไม่สามารถตั้งมั่นได้ตลอดเวลาพระโสดาบันยังวูบวูบวาบวาพระสกีทาคาใช้ความอดทนอดกัน้นพอทนได้ คือขันติอดทนอดกั้นอดกั้นเอาไว้เพื่อไม่สร้างบาปทางวาจาถึงใจจะไม่ชอบแต่ก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะปัญญารู้ว่าพูดไปแล้วจะทำร้ายจิตใจกันหรือจะพูดแล้วทำให้เขาแตกแยกสามัคคีกันพัสกิธาค่ะท่านจะไม่พูดแต่ถ้ายังเป็นปุตุชนอยู่ มันก็พูดทุกคำที่คิดเพราะสติอ่อนนิวรครอบงำได้ทำให้เห็นผิดเป็นชอบได้ชั่วขณะแวบหนึ่งแวบหนึ่งของจิตที่มันอ่อนกำลังคืออินทรีย์อ่อนเพราะความเพียรย่อหย่อนทำให้ ยังประมาทอยู่ก็ทำให้เผลอเพลินปรุงแต่งสร้างเหตุใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วพระโสดาบันก็จะสร้างเหตุใหม่ที่เป็นกุศลเช่นเดียวกันกับแต่มันก็มีผลทำให้พบชาติยืดยาวออกไป แต่พระโสดาบันขั้นแก่นั้นความเพียรสม่ำเสมอแล้วสำรวมใจสำรวมอินทรีย์สังวรได้ดีแล้วก็จะเพียรเจริญมรณา,านุสติเป็นอุปนิสัยทำให้ตัดอดีตและอนาคตได้ไวจิตจึงเข้าไปเสพกระแสพะนิพานได้ถี่ขึ้นคือการเข้านิโรธ ได้ถี่ขึ้นจิตก็จะเห็นจิตที่เป็นอนัตตาได้ถี่ขึ้นจิตก็จะมีพลังและมีอานุภาพมองเห็นเหตุแห่งทุกข์ที่จะเกิดขึ้นระยะใกล้ๆได้ซึ่งประโยชน์ของการรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระยะใกล้ๆก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมสเสบียง เพื่อไม่รอให้คดีรกรรมเก่ามันไล่บีเราคือเราต้องทำดีเพื่อนหนีกรรมไม่ให้จิตเหล่านั้นไหลไปตามกระแสของภาษาที่มาทางตาหลอกล่อใจเราให้หลงไปบ้างภาษะมาทางหูจิตกระปรุงแต่งไปบ้างภาษามาทางสมู จิตเพลอเพลินก็ปรุงแต่งปายบ้างลิ้นกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจมันก็บันทึกเมมเบรรี่ไว้แต่เมื่อมีสติอยู่เราก็แค่เคียเค้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอถ้าสติสมาธิตั้งมั่นดีมันก็จะไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบจากตอนแรกเราอาจจะรู้สึกชอบไม่ชอบเมื่อ รสชาตินั้นมันเข้าไปแต่พอรู้ทันเจตที่กำลังชอบหรือไม่ชอบนั้นกำหนดให้ถี่ว่าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบตอนนั้นน่ะมันจะจางและหายไปตอนไหนไม่รู้รู้อีกทีก็รู้สึกว่าเคี้ยวไปอย่างนั้นแหละอันนี้คือประโยชน์ของการ เคี้ยวอาหารอย่างกำหนดอิริยาบถย่อยถ้าฝึกจนเป็นวสีท่านจะเป็นผู้ทานง่ายและไม่ค่อยทุกข์กับรสชาติของอาหารที่เคยลุ่มหลงมันจะค่อยๆลดละและจางคายลงไปเรื่อยๆเ,เองมันเป็นเทคนิคที่ไม่ได้ยากและก็ง่ายมาก ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยทำแม่บทไว้เหมาะแก่หนึ่งเลยผู้บริบัติพื้นฐานแล้วถ้าได้ฐานดีฐานแน่นจะต่อยอดไปได้ง่ายมากมันจะไวมากเลยลูกไม่ต้องไปคิดเยอะเลยก็แค่ทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำลองทำดูนะลูกและลูกจะรู้ว่า ในโลกนี้ไม่มีใครทําร้ายลูกให้ทุกข์ไปกว่าลูกเพลอใจปรุงแต่งไปเองพ่าอนาคามีเพียรตัดอดีตอนาคตเพื่อขึ้นอุเบกขาญาณได้เป็นวสีและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็น้อมเขาเรียกว่าโยนิโสคือคิดดอไม่เที่ยงหนอ จนเห็นมันขาดดับไปจิตก็จะขึ้นความเป็นเอตัคตาลมคือความเป็นหนึ่งที่ไม่มีชอบไม่ชอบเฉยๆแต่มันมีความเบาของจิตที่แจ่มใสนั้นเรียกว่าสภาวะของการได้เข้านิโรธชั่วขณะแม้จะเป็นแค่เพียงชั่วขณะจิตก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะมันก็จะเมื่อเราทำได้ครั้งหนึ่งเราจะติดใจ แล้วเราทำได้บ่อยๆเข้าจิตนี้มีอานุภาพมากไม่มีอะไรไม่มีใครทำร้ายเราได้เลยนอกจากเราเผลอใจปรุงแต่งไปเองแล้วก็เช่นเดียวกันเส้นทางสายนี้ที่พระพุทธองค์กล่าวว่าสติปัฏฐานสีนั้นต้องประกอบไปด้วยศรัทธาคือคนเราต้องมีศรัทธาก่อน ถ้าเรายังไม่มีศรัทธาวิริยะความเพียรในการเจริญสติหรือเจริญภาวนามันก็ไม่เกิดนั้นจะบอกว่าวันเวลาผ่านไปทุกคนจะเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือต่ำลงอยู่ที่ฐานจิตปัจจุบันเพราะนั้นการเวลาไม่เกี่ยวสำคัญที่สุดคือความเพียร เพียรในการสำรวมอินทรีย์สังวรทางใจในทุกขณะที่ลูกใส่องค์บริกรรมมันเป็นศินปลปะประมตทเพราะใจมัวจะอยู่ในองค์ภาวนามันก็เลยไม่ได้ปรุงแต่งตาที่กระทบรูปหูที่ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลินล้นรู้รสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจไม่ทันได้ปรุงแต่งเพราะมัวแต่อยู่ในองค์ภาวนา เมื่อใจเราอยู่ในองค์ภาวนาใจก็เป็นศิลปรรมัติเรียกว่าศิลของภรยาเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่องห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดผัวผิดเมียใครห้ามพูดโกโหกมดเท็จห้ามดื่มสุราอันนั้นเป็นศิลเปลือกนอกที่พระโสดาบันเพียรจะเรินจนมั่นคงคือต้องบอกว่าพระโสดาบันมัก รู้หลักทางแต่ยังทำศินห้าบริสุทธิ์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเพราะความคุ้นชินจะยังมีเผลอเพลินแต่เมื่อท่านมีความเพียรสำรวมระวังจเจริญสติจเจริญภาวนาสำรวมอินทรีย์สังวรได้ถี่ขึ้นศีลแต่ละข้อมันจะบริสุทธิ์และประมาติไปเองโดยอัตโนมัติสองผลพลอยได้ สมาธิเป็นของตายเพราะเมื่อสติสัมปชัญญะตื่นแล้วจะคอยเป็นพี่เลี้ยงของใจใจจะเว็บไปตอนไหนเราจะรู้ทันสังเกตตอนเดินจงกรมเนี่ยสติสัมปชัญญะจะดีเพราะต้องใช้วิริยะความเพียรในการฝืนฝืนใจในการเดินแต่ถ้าเดินไปได้สัก15นาทีเนี่ยอารมณ์ของควัน ฝืนมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าจิตเขาเข้าฌานได้ก็จะรู้สึกถึงการเดินแล้วมันเบากายเบาใจเดินแล้วใจมันอยู่กับกายที่เคลื่อนได้ดีสถิติระดับหลักสูตรสี่วันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่15นาทีก็เข้าฌานได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นวันสองวันแรกยังไม่ต้องมาพูด เอาแค่ทันความคิดก็ยังไม่ทันเลยเพราะนั้นมันก็จะใช้วิริยามากกว่าธรรมดาปกติแต่ถามว่าแล้วถ้าเราเข้าบ่อยๆมันอยู่ว่าเรามาเข้าเรียนหลักเทคนิคแล้วกลับไปเราไปทำหรือเปล่าถ้าเราทำทุกวันโอเคมันจะละเอียดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าสมมุติว่าเออเดือนหนึ่งมาชาร์จแบต สองวันคือมาถือศีลอุโบสถเดินนั่งเดินนั่งก็เหมือนเรามานั่งแช่ผ้าซักน้ำแรกแต่มันยังไม่ได้ซักผ้าแค่เอาผ้ามาแช่เพื่อให้เห็นความสกปรกของปุ่นที่ติดอยู่ในใย,ยผ้าแต่ยังไม่ได้ซักผ้าเพราะยังไม่ได้ใส่น้ำยาซักผ้าฉันใดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติ แต่ถ้าสามวันสี่วันไปแล้วเนี่ยจะเหมือนหนึ่งกำลังเริ่มเริ่มจะเห็นแล้วว่าผ้าชิ้นนี้มันเลอะอะไรเปรียบอุปมาก็เหมือนเมื่อเราเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นเราจะเริ่มคิดถึงอดีตที่เคยผิดพลาดนั่นแสดงว่าปัญญายาเริ่มเกิดเขาจะเริ่มไปอบรมใจสอนใจให้รู้ผิดรู้ถูก แต่ถ้ามันไม่ใช่ปัญญายาณแต่มันเป็นเรื่องของจิตเราที่หวนไปคิดถึงอดีตแล้วทําให้ใจเราตกโกรธโมโหกุ่นมัวน่าแสดงว่าจิตเรายังอยู่ในนิวรณ์เพราะมันเป็นพยาปาทานิวรณ์ซึ่งยังอยู่ในนิวรณ์อยู่อันนี้ก็ต้องระวังว่าจิตเรายังไม่ผ่านนะต้องกําหนดอีเดียบทย่อยให้ถีกว่าเดิมอันนี้แม่พูดให้หลักเทคนิคเพื่อจะได้ รู้เท่าทันจิตถ้าเรารู้เท่าทันจิตทุกมันก็ไม่เกิดแต่เมื่อไหร่เพ้อเพลินทุกมันเกิดเพราะเราปล่อยใจปรุงแต่งไปจนสมาธิตกแล้วนิวรณ์เล่นงานอีกแล้วเปรียบเหมือนกับน้ํามันที่เราเติมใส่รถถ้าเปรียบอุปมารถเลรกเป็นแค่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยมันก็ใส่น้ํามันได้ไม่เท่าไหร่ มันก็วิ่งไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าหากว่าพัฒนาขึ้นมารถของท่านเป็นรถเก๋งอ่ามันก็มีถังใหญ่ขึ้นสามารถวิ่งไปได้สบายขึ้นและไปได้หลายสิบกิโลชันใดอุปมาการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันคือกรรมวิบากอะ่ะเขารอจังหวะรอช่องว่างเข้าแทรกเล่าได้ทุกเมื่อ แต่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่ามาตอนไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ไวคือการที่เราสมรวมใจให้อยู่กับศีลคือความสำรวมอินทรีย์เวลาวิบากมาเราจะระลึกได้คดีนี้มาแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของคดีเข้าแทรกเบียดเบียนสังขารขณะที่เรากำลังตั้งใจ ที่จะทำความดีตราบใดที่ท่านยังมีขันห้าอยู่จนถึงท่านเป็นพระละหันก็ตามหากวิบากกรรมไหนที่ตามทันได้กรรมนั้นก็ส่งผลได้เลยแม้พระพุทธองค์ของเราในครั้งสมัยพุทธกาลก่อนที่พระองค์ในระหว่างเดินทางที่จะไปสู่สถานที่ที่จะดับขันปรินิพาน ในระหว่างทางพระพุทธองค์ทรงให้หมู่สาวกกลุ่มใหญ่เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วพระองค์ขอไปกับพระอานท์คือไปเรื่อยเรืเนื่องจากว่าพระองค์นั้นทรงรับทุกขเวทนาทางสังขารอยู่พระองค์ก็เลือกที่จะยอมรับผลของเศษกรรมนั้นจนกระทั่งระหว่างทาง ถึงจุดหนึ่งพอองค์ทรงเริ่มรู้สึกว่าเดินไม่ไหวก็ขอพระอ,อนอนท์ว่าดูก่อนอานท์เราขอน้ำดื่มหน่อยซึ่งมันมีคลองมีคลองมีแม่น้ำมันเป็นแองน้ำะนะซึ่งพระอนนท์ก็เห็นว่าน้ำเนี่ยมันขุ่นเพราะหัวควายเพิ่งผ่านไปน้ำยังขุ่นอยู่ก็เลยบอกว่าขอพระอ,องค์อย่าเพิ่งฉันเลย เดินไปอีกหน่อยหนึ่งเถิดพะอ,อง์ก็กล่าวว่าอานนนเราก็หายน้ำเหลือเกินพะอ,องค์ขอถึงสองครั้งสองครงพาพระนนท์ก็ตอบอันเดียวกันว่าอย่าพิ่งเลยให้ไปอีกหนองหนึ่งเถิดมันใหญ่กว่าแต่สุดท้ายพระพุธองก็กล่าวว่าอานนเรากะหายน้ำพระนนท์ก็รู้แล้วโอเค ว่ายังไงก็ต้องตักให้เสวยก็เลยตัดสินใจเอาบาทรจ้วงน้ำลงไปปรากฏว่าน้ำที่พระอนนท์จ้วงลงไปนั้นเป็นน้ำที่ใสเหมือนกับกรองสู่บาทรฝาบาทของพระอนนท์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระอนนท์เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ท่านยังไม่ได้มีฤทธิ์ไงท่านก็ เห็นความมหัศจรรย์ว่าน้ำข้างๆเนี่ยก็ยังมีความขุ่นแต่น้ำที่เข้ามาในบาทเนี่ยใสยกรองอย่างดีพระนุนก็ตื่นเต้นปิติมากก็รีบนำน้ำนั้นเข้าไปถวายพระพุทธองค์ก็รอให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงดื่มก่อนพอพระพุทธองค์ดื่มเสร็จแล้ว พานนท์ก็ดูกิริยาอาการของพระพุทธองค์ว่าผ่อนคลายแล้วคือคลายจากเวทนาแล้วก็ถามพระพุทธองค์ว่าน่าอัศจรรย์เหลือเกินพระเจ้าค่ะเหตุชไหนน้ําที่เห็นว่าขุ่นนั้นขณะที่จ้วงตักไปน้าําทําไมใสเหลือเกินพระพุทธองค์ก็เลยกล่าวว่าดูก่อนอานนท์ครั้งในอดีตท,ที่เราคาถาคตเคยสั่งสม บาลมีมาน้ำที่เรากวดลดลงดินฝากแม่ธรณีนั้นมากมายมหาศาลแต่เหตุที่เราคาถาคตกระหายน้ำและขอให้เธอถึงสามครั้งนั้นเป็นผลของกรรมที่เราคาถาคตครั้งในอดีตการ คือครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นคนเลี้ยงวัวต้อนวัวไปเป็นห้าร้อยมีอยู่วันหนึ่งระหว่างทางที่เดินไปสู่หนองน้ำมันมีวัวแม่ลูกคือท้องแก่เนี่ยกระหายน้ำอยากจะกินน้ำในหนองนั้นแต่ คนเลี้ยงวัวนั้นก็ไม่ให้กินไล่ตีขึ้นไปไม่ให้กินเพราะรู้ว่าน้ำตรงเนี้ยมันน้อยหากให้กินตัวหนึ่งโตอื่นก็จะพอหยุดกินไปด้วยและรู้ว่าเดินไปอีกไม่นานจะมีหนองน้ำที่ใหญ่มากจะสามารถอาบเล่นดื่มกันได้อย่างสบายใจคนเลี้ยงวัวนั้นหวังดีปาตนาดี จึงไม่ให้วัวแม่ลูกอ่อนนี้ดื่มน้ำงัวนั้นโกรธโมโหเศษกรรมนั้นแลคาาคตตามมาส่งผลได้ทันในระหว่างเราคาาคตยังมีขันห้าอยู่เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่การจะละลึกกฎแห่งกรรมได้เราต้องมีศีลสำรวมให้เป็นวสี เพราะถ้าเราสำรวมศีลเราเป็นวส,สีมันก็จะเปรียบเหมือนกับอกุศลเกิดขึ้นก็รู้ทันเราก็จะตัดอกุศลขาดได้ไวเหมือนเราคอยเช็ดกระจกกระจกก็จะใสยอยู่เสมอฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นมาเพราะเรายังมีเชื้ออยู่มันก็เท่านั้นเองแต่หากเราตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะสิ้นไปเองเปรียบเหมือนกับเราเลี้ยง งูถ้าเราไม่ให้อาหารมันกินเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ตายฉันใดแม่เปรียบอุป,ปมาเองว่าจิตที่ชอบเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยเหมือนงูพิษเวลาเราจะคิดไม่ดีกับใครแม่ก็จะบอกตัวเองว่าอ่ะอะนางงูพิษฉันจะไม่ให้อาหารกับเธอแล้วก็สอนใจ ว่าโกรธเขาเราก็คือคนโง่ที่ถูกแล้วเขาคงไม่มีเจตนาสองถึงเจตนาเขารู้เท่าไม่ถึงการในสิ่งที่เขาทำมันจะได้รับผลอะไรงั้นเราในฐานะที่มีศิลมันก็ต้องมีเมตตา แต่ปัญญายาเราจะทำยังไงที่จะระง,งับและดับอกุศลที่ยังเหลืออยู่ได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิจึงจะเกิดปัญญายาถ้าใจไม่มีศีลถึงจะได้สมาธิมันก็จะเป็นมิจฉาสมาธิและมิจฉาสมาธิ จะชักจูงเราให้ไปเห็นเรื่องอดีตอนาคตทั้งของตนเองและก็ของชาวบ้านเพื่อให้จิตนั้นมันจะลุ่มหลงอยู่ในชานโลกีแต่ถ้าเป็นศีลสมาธิของโรกุตตะจะไม่ค่อยรู้เรื่องของชาวบ้านแต่จะรู้เท่าทันใจตนนั้นรวดเร็วว่องไวและวิบากอันใดเกิดขึ้นรู้ไวไม่ต้องนั่งเพ่งเพราะจิตที่สำรวมระวัง อยู่นั้นมันเปรียบเหมือนกระจกที่เราคอยเช็ดอยู่เสมอหากมีเงาอะไรผ่านมาเราก็จะมองเห็นชัดเราก็แค่ยอมรับมันมีเวลาว่าคดีนี้กี่วินาทีคดีนี้กี่ชั่วโมงคดีนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเขามีรหัสลับอยู่แต่ผู้เจริญสติ สัมชัญญะดีสำรวมอินทรีย์สังวรได้เป็นวสีจะมีกำลังใจในการที่จะยอมรับเพื่อหยุดการผูกเวรใหม่พบชาติใหม่ก็สั้นลงระหว่างทางเราจะเจอคนดีมีศีลธรรมมีน้ำใจมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเรายังเป็นคนไม่มีศีล ไม่มีน้ำใจลูกก็ยังจะเจอคนทุกินคนไม่มีน้ำใจนอกเสียจากว่ามีกรรมร่วมกันมาถึงแม้เราจะเป็นพระอรหันแล้วแต่เราเป็นหนี้ค้างเข้ามาเราก็ต้องยอมรับชดใช้ให้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ยอมรับผลของวิบากที่เคยห้ามแม่ วัวที่ท้องแก่ไม่ให้ดื่มน้ําในหนองแรกก็ได้ความหวังดีแต่วัวมันเป็นกวายไงลูกมันยังไม่ได้มีปัญญามันคิดไม่ได้ตอนนั้นมันหิวอ่ะมันก็ต้องการจะดื่มอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมคะอน,นั้นเช่นเดียวกันเราก็เคยเป็นคนพานคนพานในการมองผู้อื่นในแง่ร้ายแต่กลับมองไม่เห็นความ ร้ายของตนเองงั้นถ้าเรามีศีลสำรวมได้ถี่มากเท่าไหร่เราจะเห็นความเหลวไหลและเห็นใจที่ยังเหลือความหลงอยู่มากน้อยมันจะค่คอยๆโผล่ออกมาอาศัยวิริยะที่ทำสม่ำเสมอเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปเห็นมันได้เพราะตับใดที่เรายังปล่อยใจเพลินไปเรื่อย มันมีทางเห็นหรอกเพราะว่ามันเพลินอยู่หรืออุป,ปมาเหมือนคนที่ยังนอนหลับฝันอยู่คือมันยังไม่ตื่นที่พูดนี้แม่เป็นมาแล้วทั้งนั้นเป็นมาแล้วทั้งนั้นเลยเข้าใจแม่ก็เป็นแค่เพียงรุ่นพี่ที่เดินผ่านมาแล้วก็ตะโกนบอกลูกน้องว่าถ้าเดินถึงกี่เมตรจะเจออะไร แล้วถ้าเจอแล้วให้รีบวิ่งหนีนะอย่าไปนั่งหลงกับมันเดี๋ยวมันจะพาหลอกให้ไปสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่แค่ตรงนั้นอุปมาณนะลูกนะแม่ก็เป็นแค่เพียงพี่ที่บอกทางรุ่นน้องเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันน้องจะทำได้หรือไม่ได้พี่ก็เข้าใจเข้าใจก็คือเออเขาทำดได้แค่ไหนก็แค่นั้น ไม่เอาจิตไปขุนมัวเศร้าหมองหรือไปจับจ้วงล่วงเกินว่าทําไมทําไมจะต้องไปทําไมก็ในเมื่อเราอะมันก็ต้องเคยเป็นมาถ้าเราไม่เคยเป็นเราก็จะไม่เจอรุ่นน้องที่ชอบเล่นหมักเก็บกันอยู่เรื่อยเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันละเมื่อไรที่หันหนะ้าหันหัวชนกันเนี่ยมีกี่นาทีลรวเดี๋ยวขัดใจกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครอบครัว และทุกๆุกบุคคลขนาดตัวเราเองอะลูกบางครั้งมีไหมคะเอยมันสับสนนะเนี่ยหนึ่งก็ดีสองก็ดีจะเอาไงดีมันดีทั้งสองอย่างเลยต้องมีสติมีเมตตาใครคิดอะไรพูดอะไรอย่าพิ่งหงุดหงิดและอย่าพึ่งสรุปไปเองหมายความว่าเราต้องหนักแน่น เพราะปกติธรรมดากุตุชนทั้งหลายมักเพ่งโทษฝ่ายตรงข้ามเสมอเวลาที่เจอสิ่งที่ไม่ได้ดังใจแล้วลูกเป็นผู้นำลูกต้องเป็นกลางเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้องหนักแน่นมากกว่าเดิมต้องปฏิบัติที่กว่าเดิมแล้วลูกก็จะ ดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้คือคนเรามันไม่ใช่ว่าจะเ,เตี้ยอยู่ัแค่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะลุ่งโลดจนไม่มีวันล่วงเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือกว่าไม่แน่นอนลาบและยศหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศล หากเราเปิดใจที่จะยอมรับทั้งดีและไม่ดีแต่รักษาใจเราให้เป็นกลางลูกจะเป็นคนที่อยู่เหนือโลกเพราะมันทุกอย่างมันเป็นของคู่กันคือมันมีดีมันก็ต้องมีเสียมีดีมากก็มีดีน้อยแต่หากเราวางใจเป็นกลางได้ เราก็จะอยู่แบบพอทนได้หรือสีทนได้นะเช่นเดียวกันกันกบถ้าเราฝึกอยู่กับสิ่งที่ชอบไม่ชอบได้จนกลายเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยท่านอยู่กับสิ่งที่ชอบไม่ชอบได้โดยวางใจเป็นกลางคือทรงอุเบกขายานได้เป็นวสีปัญญายานจึงละลึก ได้ดีเหตุเกิดจากไหนและผลตามมาแล้วจิตมันก็ยอมรับได้แต่ถ้าเราไม่ทรงเบขายานเวลาวิบากมาเราก็จะทุกไปกับมันเวลาบุญกุศลมาเราก็จะหลงปื้มไปกับมันซึ่งมันเลยทำให้เราหลงสุขบ้างหลงทุกบ้างไปตามกระแสของเครื่องร่อเครื่องร้อยลัด เพราะเหตุนี้พระอ,อริยบุคคลพระอ,องค์กล่าวว่าเหมือนปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำย่อมปลอดภัยมากกว่าปลาที่ว่ายตามน้ำมักจะตกเป็นเหยื่อของนายพรานที่ดักอยู่ปลายน้ำไงลูกใช่ไหมคะนั้นเราก็ต้องสำรวมระวังอินทรีย์สังวรเพื่อตัวลูกเองต้องบอกว่า ตัดความคิดการปรุงแต่งให้ไวลูกจะเห็นใจที่สงบและเบาเป็นระยะระยะจิตนั้นจะมีอานุภาพมากและมีพลังมากแต่พลังมันก็ขึ้นอยู่กับระดับระดับของฌานของยานปัญญาที่จะมีอนุภาพที่ต่างกันแต่ สเต็ปที่แม่จะแนะนำที่ง่ายที่สุดแล้วก็เห็นผลกันไวคืออยู่กับปัจจุบันให้ถี่กว่าเดิมพอมันจะคิดถึงอนาคตให้เด็ดดึงจิตกลับมาแล้วก็ให้ใจสงบก่อนแล้วอธิษฐานจิตไปที่อนาคตขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจคือเราทุกคนเนี่ย ทํางานมันก็ต้องมีการวางแผนแต่แผนงานที่เราวางไประหว่างทางมันอาจจะสะดุดมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่เรารับได้ไหมอ่ะกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเน่ยถ้าเรารับได้นั่นคือท่านเป็นผู้มีปัญญายาณย่อมยอมรับได้ว่าอืมมันไม่เที่ยง แค่ยอมรับมันก็อวิชาอากุศลมันก็ดับให้เราเห็นฉันใดสติที่คุมจิตได้จะทำให้มีฤทธิ์ทางใจเช่นสัมผัสอะไรแม่นยำไม่ค่อยพลาดแต่ยากกว่านั้นก็คือถ้ามันสัมผัสในทางไม่ดีเจ้าตัวต้องรีบเคลียร์คดีนะ อย่าไปนั่งรอให้วิบากนั้นตามส่งผลเคลียคดีล่วงหน้าเลยถ้าเรารู้ว่าอนาคตจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราให้รีบดึงจิตกลับมาอยู่ที่ฐานกายเข้าฌานภาวนาจนใจสงบสงบแล้วอธิษฐานแผ่ไปกับเหตุการณ์ข้างหน้านที่เราสัมผัสและสังหอนว่าไม่ดีนะขอให้บุญที่ข้าพเจ้าพึงมีพึงได้แผ่บารมีไปสู่อนาคต ขอให้ทุกอย่างสว่างสวัยอย่าได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยเขาเรียกว่าสกัดกั้นไว้แล้วถ้าหากว่ามันมีเหตุให้เราจะต้องเคลียร์คดีเราก็จะรู้สัมผัสขึ้นมาเองว่าสิ่งที่เราจะเจอนั้นเราจะทำยังไงที่ถึงตอนนั้นเรารอดปลอดภัยจากโจรที่ดักต้นเราอยู่ เราก็ต้องมีเงินพอที่จะจ้างตำรวจคุมขบวนเพื่อไม่ให้หูงโจรน,นั้นมาป้นสเสบียงของพวกเราฉันใดแม่ก็ใช้วิธีนี้คือถ้าคดีไหนเป็นทานบาร,รมีเคลียรได้แม่จะพาบริวารทำทานเพื่อหลุดออกจากคดีนี้กันแต่ถ้าคดีไหนทานเอาไม่อยู่ต้องจเจริญภาวนาแม่ก็จะต้องเน้น จเจริญภาวนากันให้ถีนะลูกจเจริญเมตตาให้ทีนะลูกเพื่อเราจะได้รอดจากกลุ่มโจรน,นั้นเปรียบเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราจเจริญภาวนานะมันก็ไม่จําเป็นต้องจ้างตํารวจแล้วเราเหมาเครื่องบินเนี่ยข้ามข้ามภูเขาลูกนั้นเลยโจรก็จะไม่เจอเราพะฉะนั้นการจเจริญเมตตาจิตจะอยู่กับสินสมาธิขั้นต่ำพม,มาโลกนะลูก ในเมื่อขนาดที่กรรมส่งผลแต่มันมาภาคพื้นดินแล้วเราขึ้นเครื่องบินเขาไม่เห็นเรามันจะพาดชั้นกันไปเลยโจรก็นั่งเฝ้ารอเราแหละแต่เราอะไปไหนแล้วนั้นเช่นเดียวกันพระโสดาบันขั้นแก่พระสกิทาคาพระนาคามีจนถึงพระอรหันต์ที่ท่านเก็บสเบียงในโลกมนุษย์ไว้มากพอท่านก็มีจำเป็นต้องมาเกิดเพื่อใช้นี่คดี หยับหยาบเราะสิลที่ละเอียดแล้วก็ส่งผลให้ไปเรียนต่อที่เทวโลกได้ที่เทวโลกทั้งหกชั้นก็มีการเชิญฟังธรรมกันเป็นระยะระยะเทวดาฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็มักจะเชิญพระริยเจ้ามาแสดงธรรมกันอยู่เนืองๆที่อินทรีย์แก่ล้าก็เลื่อนชั้นเลื่อนภูมิกันไป เช่นเดียวกันกับเทวดาฝ่ายมิจฉาทิถิเขาก็ลื่นเลงบันเทิงบันเทิงกันสนุกไปเลยหมายความว่ามีการเลี้ยงต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเขาก็ส่งอีเมลหากันตอนนี้ญาติฉันจะมาจุติแล้วอ้าวตอนนี้ญาติฉันมาจุติแล้วเชิญนะเธอทั้งหลายมาต้อนรับกันอ้าวห่กันไปต้อนรับมีงานเลี้ยงกันไม่เลิกล่ก็เรียกว่าเพลินจนหมดบุญนะลูก ที่แม่พูดนี่แม่ไปอยู่สายนั้นมาก่อนนะตอนนี้เลยต้องตั้งสติว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไอที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปตอนนี้ก็พยายามให้ตั้งมั่นอยู่กับสัมมาทิฏฐิทำไมแม่ชอบร้องเพลงเพราะแม่เป็นคนทันมาก่อนไนงะคนทันนะ่ะเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือพระอริยเจ้าท่านขึ้นไปแสดงธรรมเนี่ยท้าวสก่าเทวราชก็มักจะให พวกเราชาวคนทันเนี่ยด,ดีดนตรีแล้วก็ร้องลำสรรเสริญธรรมของพระพุทได้เจ้าซึ่งมันเลยเป็นเหตุปัใจจัยให้แม่เนี่ยเป็นคนที่เห็นทุกข์แต่กับธรรมะมันเป็นเสียงเพลงพอนึกถึงเพลงมันคลายดับได้เขาเรียกว่าแค่ฟังเสียงเพลง ที่มันอยู่ในหลักธรรมแม่ก็ดับอากุศลได้ง่ายมากเช่นตอนนั้นมันมีเพลงกําลังดังนะตอนนั้นผู้จัดการส่วนตัวแม่เนะี่ยน้องแม่มเขาเป็นคนชอบฟังเพลงเขาก็เปิดเพลงนี้ให้แม่ฟังขณะที่แม่ไปออกรายการเฮลพัดใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวเขาแก่ตัวเรารู้เรา ฉันเขาไปลลยใครจะรักใครจะเชิดว่าประเสริฐเริดรู้ก็เรารู้เราอยู่ปล่อยเขาชมไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สุดก็ตายเอาอะไรมากมายในความอนัตตาโลกไปทำไมช่วงจิงแข่งขันสุดท้ายเหมือนกันต้องไปป่าชาชีวิต ยังมีสร้างความดีไว้เธอได้ไม่เสียชาติเกิดได้ไม่ต้องอายมาอันว่าความตายเป็นสัจธรรมของเที่ยงสิ้นสับสำเนียงนเน่าเหม็นโลกาจะเอาอะไรจะเอาอะไรกันกนักหนาเนี่ยแม่ฟังเพลงนี้นะ เรื่องราวของนุนี่นั่นนะมันสลายไปแบบแม่ยิ้มทั้งน้ำตาเลยแล้วก็บอกว่าสุดยอดคนแต่งเพลงนี้นะต้องเข้าถึงธรรมมากพอเพราะถ้าลร้องเพลงนี้ได้เนี่ยเป็นผ้านาคามีได้สบายมากเลยนั้นเพลงนี้ก็ให้เคล็ดลับสําหรับเวลาที่มันเครียดแก้ปัญหาไม่ออกมันต้องไปคิดถึงมันลูกนึกถึงเพลงที่แม่ร้องเนี่ยแล้วลูกก็จะลัลา เพราะการบรรลุธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ว่าจะต้องเป,ะป,ะป,ะปะ๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะอะไรมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแค่เรามีหลักไว้และเพียรพยายามอยู่ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินคือเผลอว่าพลาดเออยอมรับว่าพลาดก็แค่ยอมรับก็พอแล้วแต่ใครที่เขาจะแพ้ผลกรรมเราเขาก็จะนินทาเราว่าให้ร้ายเราเออนั่นแหละเราเคยเป็นมาคือเราเคยจากยว่วล่วงเกินคนอื่นถึงเวลาเราจะเผลอเพลิน และมารจะเข้าแทรกโดนใจให้เราเผลอพูดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการบ่อยไหมที่ลูกถูกตำหนิเพราะการพูดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเป็นทุกคนแหละเพราะลูกยังไม่ใช่พระลหันถึงเป็นพระลรหันถ้าวิบากกรรมเข้าแทรกก,ก็ก็เกิดผลเหมือนกันที่แม่เคยศึกษากรรมของพระลหันนั้นมันเลยทำให้แม่ ต้องเตือนตัวเองว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ดีร้อยเปอร์เซนเพราะถ้าดีร้อยเปอร์เซนไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรอก <_ S 1> แค่แค่ดียี่เปอร์เซนตเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้คัดเรียนต่อที่เทวโลกแล้วเช่นพระโสดาบันมีดี25%้าปอร์เซนตแต่เจ็ดสิบเปอร์เซยังมีความเผลอเพลินแต่พระโสดาบันขั้นแก่เนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ในโลกมนุษย์ ถ้าตอนเป็นพระโสดาบันแล้วนะหลังจากนั้นแล้วทําความเพียรสม่ําเสมอแต่มันต้องอาศัยหลักคือสติปัฏฐานสก็คือการดูกายดูจิตด,ดูกายดูจิตและหลักคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโยนิโสไว้คือยอมรับไว้ไม่ต้องไปเอะอะว่าเพราะอะไรเพราะมันเสียเวลาถ้ามันจะระลึกได้มันจะระลึกได้เองอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้ายังระลึกไม่ได้ยอมรับไปก่อนลูกเดี๋ยวพอใจมัน ของใสแล้วเดี๋ยวมันจะระลึกได้เองไม่เสียเวลาในการที่จะต้องนั่งเพลงจ้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจในข้ามคืนนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์กับพวกลูกแม่ก็กราบโมทนาสาธุการในกุศลละบุญของพวกลูกทุกคนได้กายวาจาใจกำหน้าติดเตียนอันใดค่ะแม่เคยคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับพวกลูกทั้งต่อหน้าและลับหลังชาติใดก็ตามหากมีการกล่าว ล่วงเกินต่อกันข้าพเจ้าขอสมาขอลาโทษขอได้ปลดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยแต่หากท่านเคยล่วงเกินข้าพเจ้าจะด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้นับแต่วินาทีนี้ตราบจนปรินิพานขอให้เราเป็นมิตรที่ดีต่อกันไปตลอดไม่มีประมาณเทิน ปิดตานอกเปิดตาในาเอาใจมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือผู้รู้ผู้ตื่นตื่นจากนิวรณ์แล้วย่อมสำรวมใจอยู่ที่ฐานกายได้ดีแม้จิตจะแวบไปก็รู้ทันเมื่อจิตแวบไปก็กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอ คิดหนอสักสามครั้งแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าสติตื่นแล้วแม้จิตจะส่งออกไปคิดอะไรก็รู้ทันเมื่อรู้ทันเราก็ดึงกลับคือว่ายังเป็นผู้รู้ตื่นอยู่ ยินหนอยินหนอยินหนอค่ะเราก็นั่งกันมาพอสมควรกับเวลานะคะลำดับต่อไปเราจะได้แผ่เมตตาอุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันนลึกนาะขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชน ที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้าเทภารักจงประจับในกุศลผลนี้นาผลจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังข่าอุทิศให้ด้วยใจเถินข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแผงบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บรนเพ็ญนแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดสติปัญญายาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคต,ตการอันใกล้นี้เถินคำขอขมาหากข้าพระเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกิน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดอาโหสิกรรมแก่ข้าพาเจ้าหากข้าพาเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำมาที่ฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวาร ที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะลาบยศสุขสารเสริญสติปัญญาปฏิพานทณสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มะลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ะนิพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาหสิก,กรรมให้ขอถอนความพยาบาทความมาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติพบขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภกูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเธอ